วัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนายโยจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็กกี้จ้ารายการที่คุณพบกับการดูมือถือรูปแบบใหม่ค่ะข้อเหล่านั้นไม่มีพัดไม่มีพวกด้วยจ้ะเอาล่ะคุณนายโยวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งคุณนายโยค่ะนั่นก็คือแกสซี่โน้ต3จัดไปครับคุณนายโยค่ะเราถึงต้องซื้อมาเองรู้ไหมฮะซื้อมาจากในงานถูกต้องฮะมีเหตุผลนะคุณนิวมาต้องซื้อมาเองทำไมคะก็เขาไม่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราไงสวยนะฮะงั้นก็ตามแต่นะฮะนี่คุณนิวจะขำไม่เลิกนะฮะขำก็ไม่แปลกไงคุณนิวทำไมเขาไม่เป็นสปอนเซอร์ให้เราเพราะอะไรก็เขาไม่มาเป็นให้เราไงมาเป็นหน่อยโอเคโอเคนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนะเอาล่ะคุณนิวนะฮะต้องพูดเลยว่าสิ่งที่แก๊สซิโนสารเปลี่ยนไปฮะค่ะก็คือทั้งโลกเนี่ยมีการขายแบ่งออกเป็นสองซีรีส์หลักก็คือ CU แบบ Snap Dragon นะฮะแล้วก็ Exynos 5420นะฮะขอยืมคำพูดพี่จอนหน่อยนะฮะยังไงก็ตามแต่ฮะต้องบอกเลยนะคุณโยโย่ว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าอันไหนดีกว่าค่ะพูดสั้นๆจบไปใน5วิครับคุณโยโย่ซื้อเท่าที่คุณพอใจจะซื้อค่ะอย่าซื้อเลยซื้อไปอย่าซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยค่ะคือตัวเลขทางทฤษฎีเนี่ยโอเคแสดงว่าก้อน800มันระดับโลกมันได้รับการยอมรับแต่ Exynos ก็ไม่ได้ทุเรศขนาดนั้นค่ะก็ไม่ได้อยากให้มองว่าโอ้ยซัมซุงของทุเรศสุดมาขายมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคุณโยข้อดีออกมาเลยคุณโยเท่าที่ใช้มา1เลยประหยัดแบตนะคุณโยประหยัดแบตมากถ้าอันนี้บอกเลยนะถ้าไม่เล่นเกมนี่นะคุณโยอยู่ไปเกือบ2วันวันนั้นใช่ถูกต้องเดี๋ยวหาว่าอวยกลับไปดูในเพจค่ะไปไล่ดูในรูปภาพใช่เราอัพขึ้นให้ตลอดโคตรอึดเลยอึดมากสุดๆแล้วก็ข้อเด็ดของ Exynos ที่ขายในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคือมีชิปเสียงคุณนายโยชิปเสียงวูบเซนเออเจ๋งมากๆนะฮะก็โดยรวมแล้วฟังเสียงก็โอเคนั่นดูเป็นคนเล่นดนตรีด้วยถ้าคุณติดตามดูก็จะรู้ว่า
เออสิ่งก็ถือว่าดีมากๆนะฮะครับตัว Whoop Sun นะฮะก็ตีสัญญายาวเลยฮะกับ Samsung ว่าจะเข้ามาอยู่ในมือถือของรุ่นระดับแฟลกชิพทั้งหลายของ Samsung ไม่ว่าพวก Galaxy S Flip ค่ะ S3 S4 อะไรของพวกเขาเนี่ยค่ะโน้ตเนี่ยเขาเนี่ยสูงๆเขาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมฮะก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะนะฮะเอาล่ะคุณโยเราพูดถึงเรื่องสเปคก่อนเลยครับคุณโยและนี่คือ Galaxy Note 3อยู่บนมือเราฮะหน้าจอกลายเป็น 5. จุดเท่าไหร่ครับคุณโย 5.7 นิ้วค่ะเยี่ยมมากคุณโยแรมเป็นเท่าไหร่ครับคุณโยแรมเป็น 3 กิกนะคะเลือกใช้นี่ตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งไปเลยฮะคนดูรีวิวรายการต้องให้ฮะCPU เป็น Octa Core ใช่ Octa Core Octa นี่มันแปลว่า8นะค่ะนะฮะตอนนี้ไปจบที่อียิปต์มาเขาสอนนะนะ Octa แปลว่า8ไม่ใช่นะฮะ CPU เนี่ยจะวิ่งด้วยระบบ A15 แล้วก็ A7 เหมือนเดิมค่ะทำงานด้วยกันเหมือนเดิมถ้ามีกราฟิก A15 ทำงานด้วยถ้ามีเกมอะไรเงี้ย A15 ก็จะเบาลงไปค่ะอันนี้ก็ง่ายๆนะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแบบประหยัดแบตที่เราพูดไปนะฮะเยี่ยมเยี่ยมมากแรมอยู่ที่3กิกใช่ไหมคุณโยใช่ค่ะรอมฮะในตัวรอมอยู่ที่32กิกนะคะเดี๋ยวใช้ในเครื่องอยู่ประมาณ25-26ค่ะแต่สามารถที่จะเพิ่มเติม SD card เข้าไปได้ถึง64กิกเลยค่ะแบตเตอรี่ที่3,200มิลลิแอมป์ฮะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าว่าอึดสุดๆเลยถูกต้องนะคุณโยทำไมต้องซื้อรุ่นนี้ฮะคุณโยคำตอบง่ายมากนะคุณโยจ่ายเงิน 23,500 บาทให้กับรุ่นนี้เพียงเพราะว่าคุณนะโยโย่ต้องการจะใช้ S Pen จบใช่เพราะอะไรฮะคุณโย Cost and worth are two different things ราคาและคุณค่าเป็นคนละเรื่องกันค่ะเยี่ยมมากฮะเพราะเราจ่าย 23,500 บาทให้กับความฉลาดของมันใช่คุณโยไม่เคยใช้โน้ตมาก่อนใช่ต้องการใช้ปากกาใช่ค่ะดังนั้นซื้อมามันจะซีรีส์ไหนคุณโยก็ใช้ปากกาค่ะจริงไหมคุณโยใช่ถูกต้องดังนั้นนะฮะอย่าเครียดฮะใช้ไปเลยฮะถ้าพังทำไงฮะให้ศูนย์ซ่อมฮะแล้วก็ไหมฮะรอนานฮะค่ะหรือไม่ก็พนักงานทางมือถือเขาไปใช้แต่ว่าปากกาที่เขามีแถมคือมีหัวเปลี่ยนใช่ไหมใช่ถูกต้องเขามีหัวเปลี่ยนให้เราอ่ะนั้นก็ใช้ไปโอเคใช่นะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยฟีเจอร์ของสิ่งที่คุณโยนั้นยอมจ่ายเงินมาถึง 23,500 บาทนั่นก็คือนี่ฮะเรียกว่าเพนนะฮะคุณโยกระตุกมาฮะเรียกว่านะฮะเรียกว่า S Pen ค่ะขอบคุณมากฮะเราจะไปเจอกันไปไปดู S Pen กันเลยไปดูเลยค่ะเอาละฮะคุณโยค่ะอันนี้ก็คือGalaxy Note 3นะฮะพูดถึงรูปร่างกันก่อนละกันนะฮะรูปร่างข้างหลังนี่ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมฮะพลาสติกที่ทาง Samsung เนี่ยเขามั่นใจมากว่ามันยอดเยี่ยมเราเรียกมันว่าโพลีคาร์บอนิกโยโย่ค่ะนะฮะก็จะเป็นรอยแตกยากนะฮะแล้วก็หักยากค่ะมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะข้างหลังตรงนี้เป็นหนังเทียมฮะน่าจะเป็นหนังเทียมนะฮะแบบว่าแบบเคลือบมาทีหนึ่งทำให้เราจับแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นพลาสติกซะทีเดียวค่ะคุณโยชอบไหมฮะอย่างนี้ชอบค่ะอันนี้เดี๋ยวหาพวกอวยกันอีกไม่มีสปอนเซอร์นะฮะลืมเขียนค่ะอยู่ที่คนชอบนะฮะเราชอบอ่ะนะฮะค่ะรายการเราก็ชอบนะฮะเพราะรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้จับพลาสติกเหมือนที่ผ่านๆมาเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือยอดเยี่ยมจริงๆฮะส่วนขอบโครเมียมคิดว่ารอดไหมคุณโยไม่น่ารอดอ่ะพูดตามตรงนะฮะค่ะดูจากสภาพของโน้ต2มาแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่ารอดนะอยู่ที่การใช้งานด้วยฮะแต่ของน้องๆที่แถวบ้านเขาก็ไม่ได้ตกอะไรก็ลอกกันนะค่ะอ่ะงั้นช่างมันนะฮะใช้ใช้ไปนะฮะและนี่คือ Samsung Galaxy Note 3ครับคุณโยค่ะหน้าจอเป็นแบบ Touch Fish UI เหมือนเดิมฮะนะฮะใส่อะไรมาให้ลกๆกินแรมเหมือนเดิมฮะก็สำหรับใครที่ไม่ชอบก็เปลี่ยนลอนเชอร์เอานะฮะค่ะตอนนี้เราชอบฮะมารู้ฮะก็ชอบดีเอาละเราจะเริ่มจากฟีเจอร์ของ S Pen ก่อนคุณโยนะฮะเราจะดึงปากกาฮะคุณโยช่วยดึงปากกาให้คุณณดุษฎีฮะโผล่ออกมาฮะแต่แดนพอดูมาปุ๊บเจอ Air Command นะฮะค่ะกล้าสั่งงานบนอากาศฮะบนอากาศคืออะไรฮะคุณโยนี่ฮะนี่ไงคะจ่อเข้าไปค่ะไม่โดนใช่ไหมฮะจ่อแบบไม่โดนนะคะนี่ฮะนี่เป็นไงฮะเอาล่ะมาดูกันว่าแต่ละอันคืออะไรฮะคุณโยอันแรกเป็น Pen Window ค่ะ Pen Window คือเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะอันที่สองเป็น S Finder เอาไว้หาข้อมูลต่างในเครื่องแล้วก็บนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะฮะ Screen Right นะฮะตัวนี้เป็นการแคปหน้าจอแล้วเขียนให้เรานั่นเองนะจ๊ะตัวต่อมาเป็น scrapbookers ตัวนี้คล้ายๆกับการที่เราทำเป็นคล้ายๆกับสมุดภาพของนิโยค่ะ scrapbooker นะฮะแล้วก็มีตัวของ action memo นะฮะเอาล่ะเราเริ่มจากตัวของนี่ก่อนเลยครับคุณโยโย pen window ฮะ grab ก็ได้พอกดปุ๊บต้องทำยังไงฮะสี่เหลี่ยมมันฮะวาดรูปครับสี่เหลี่ยมมันรึอันนี้ก็จะมี application มาให้เราเลือกว่าคุณจะทำอะไรสมมติตอนนี้เนี่ยเราแบบว่าเพิ่งกินอาหารเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเงินอะไรเงี้ยคิดเงินบนนี้เว้ยเท่เว้ย
ว่ากันไปเนี่ยฮะคิดเงินเก๋ๆฮะก็เสร็จแล้วก็ลบค่ะอีกครั้งนึงฮะเรียก Air Command ไมค์แล้วครับไม่ต้องใส่ปากกาแล้วถอดมาใหม่กดปุ่มค้างไว้ใช่ไหมฮะคุณโยค่ะแล้วเอาไปจ่อบนอากาศค่ะจ่อไว้อย่างงี้ฮะใกล้ๆหน่อยแต่ไม่ได้ชนนะฮะจ่อไว้ปุ๊บก็จะขึ้น Air Command อีกรอบนึงนะฮะเทวินโดนี่สามารถเปิดได้หลายแอปมากคุณโยใช่ค่ะนะฮะเอาสี่เหลี่ยมก่อนลืมฮะแคลคูลเลเตอร์มาแล้วปุ๊บนะฮะกดอีกชิ้นนึงฮะเรียกมันขึ้นมาใหม่ฮะอันนี้เราเรียกอะไรขึ้นมาดีคุณโยลืมฮะเบลอฮะยูทูบขึ้นมาฮะนี่เป็นไงคุณโยค่ะอยากดูเกิร์ลเจเนอเรชันไปคิดเลขไปนะฮะเราก็ทำได้แถมยังสามารถที่จะขยายด้วยคุณโยใช่ค่ะไม่ธรรมดาเนี่ยคือความฉลาดของปากกามันแล้วก็ฟีเจอร์ที่ Samsung ให้มาเนี่ยมันก็อยู่ที่บอกว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของคนที่จะซื้อค่ะถูกต้องนะส่วนนัดดูกับโยโย่ชอบมากในใช่ค่ะในปากกามันค่ะนะฮะตัวต่อมาฮะเป็น S Finder นะฮะเอามาเดือดฮะจ่อไว้ฮะ S Finder ก็เป็นการค้นหาข้อมูลนะครับ Search for content on your device ฮะก็คือหาเนื้อหาต่างๆบนเครื่องเราครับแล้วก็อาจจะหาบนเว็บได้ฮะโดยการใช้ handwriting search นะก็คือการเขียนอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้จะไม่ทำให้ดูแล้วกันครับเพราะว่ารายละเอียดและข้อมูลของในเครื่องเรามันเยอะใช่ค่ะมันเป็นข้อมูลที่เป็นสำคัญเยอะก็เลยขอข้ามไปนะฮะกดใหม่ฮะแล้วก็แตะค้างไว้ฮะตึ๊บนะฮะนี่เป็น screen light ฮะกดปุ๊บก็จะเป็นการจับหน้าจอของคุณโยครับจบนะฮะปุ๊บกระพริบหนึ่งครั้งแล้วคุณโยเขียนนะฮะเย่เนี่ยฮะเขียนไปนะค่ะนะฮะปากกาก็ปรับไปได้หลายแบบใช่ไหมคุณโยเหมือนเดิมนะครับเขียนใหญ่ฮะกลัวเขาไม่เห็นนะฮะเย่นี่ฮะนี่ฮะเย่ชอบฮะจุดนี้ชอบค่ะนะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีว่ากันไปฮะอย่าอธิบายเยอะฮะใช้กันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะไฮเทคกันฮะเดี๋ยวนี้อ่ะสบายๆให้คุณโยสำหรับเนี่ยไม่เอากดกากบาทฮะแล้วกดคำว่า discard ทิ้งไปเลยฮะเรียบร้อยนะคุณโยเหมือนเดิมฮะกดปุ่มค้างไว้หลังจากนั้นเอาไปทำอะไรคุณโยเอาไปจ่อบนอากาศถูกต้องฮะนี่นัดดุดจ้างมาพูดคำว่าจ่ออย่างเดียวเลยฮะวันนี้ค่ะ scrapbooker ฮะคือการสมมติเราอยู่ในหน้าไหนก็ตามที่เราจะต้องการใช่ไหมฮะสมมตินัดดุดโอ้นัดดุดประทับใจแอปแคมเมร่ากับ Samsung แอปมากเลยคุณโยค่ะนัดดุดอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำจังเลยอ่ะนัดดุดทำไงฮะนัดดุดก็ล่างมาฮะเก็บมันฮะชอบอ่ะอันนี้มันจะเก็บเป็นแนวสี่เหลี่ยมยาวฮะนัดดุดชอบนี่ชอบนะคะชอบมีคำว่า collected content ขึ้นมาฮะก็คือคอนเทนต์ที่ถูกเก็บเอาไว้นะฮะหลังจากนั้นยังไม่พอคุณโยเราสามารถที่จะเขียนเมมโมได้ฮะไลค์ว่าเอ้ชอบว่ากดถูกครับปุ๊บก็จะมีรูปภาพเซฟไว้แล้วก็แบบชอบมากขึ้นมาตรงนี้นะฮะเยี่ยมมากๆครับตรงนี้ถือว่าชื่นชอบนะค่ะนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะค่ะก็พูดง่ายๆฮะมันก็คือฟังก์ชันปากกาที่เรายอมจ่ายไปได้ดีนะฮะต่อมาโยกดปุ่มค้างไว้เหมือนเดิมฮะหลังจากนั้นจ้างมาพูดว่าจอบนอากาศเยี่ยมฮะคุณโยถ้าผู้ชายนี้นี่ขึ้นเลยนะเนี่ย action memo ฮะค่ะ action memo คืออะไรฮะนี่ฮะกรอบค่ะปุ๊บขึ้นมาปุ๊บคราวนี้ก็เซิร์ชไปที่เบราว์เซอร์ฮะต้องการเนี่ยฮะกดเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถที่จะเข้าได้ฮะมันฟังมันเห็นของเราเป็น DHN อะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไมฮะนั่นดูลายมือไม่สวยเองฮะเรื่องของเรื่อง cnn.com ได้รอละกดโกฮะก็ไปนะฮะอันนี้คือการเขียนแบบ Action Memo คือเราสามารถที่จะคิดอะไรทำได้ตอนนั้นทันทีจดปุ๊บอย่าให้เข้าเว็บจดปุ๊บอย่าให้ส่งคอนแทคจดปุ๊บอยากให้ส่งเมสเซจทำได้หมดนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะถ้าเกิดเราเลือกปุ๊บเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเลยฮะว่าจะเป็นโทรศัพท์นะฮะค่ะเป็นคอนแทคเป็นเมสเซจนะฮะเป็นอีเมลเป็นเบราว์เซอร์นะฮะอะไรก็ว่าไปตามแต่นะฮะค่ะนี่ก็คือเรื่องของแอคชั่นเมมโมรี่นะฮะยังไม่จบฮะคุณโยเราจะพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ที่เราให้ทำกันไว้ฮะนั่นก็คือตัวของเจสเจอร์ครับเนี่ยสมมุติเราจะดูรูปใช่มั้ยฮะแล้วก็ปัดอย่างนี้เนี่ยฮะนี่เนี่ยฮะค่ะก็นี่ก็คือฟีเจอร์ของเขาอะฮะโอ้ยกดผิดฮะเนี่ยฮะสมมุตินะดูอยากจะจับหน้านี้ใช่มั้ยคุณโยค่ะก็ปัดแบบปึ๊บๆเนี่ยฮะมันจะเซฟสกรีนช็อตไว้นะฮะทำไมนะคือถือไปด้วยเนี่ยยากมากเนี่ยได้แล้วฮะเมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยฮะก็คือsaving screen shot เรียบร้อยแล้วฮะคือถ้าถือไปด้วยทำเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่รีวิวต่างหากเนี่ยฮะก็จะจับหน้าจอได้รอแล้วหลังจากนั้นกูจะเขียนจะอะไรคุณก็เอาละฮะตัวต่อมาเป็นถ้าเราเล่นเพลงอยู่คุณโย
ค่ะนะฮะแล้วเราอยากจะปิดเพลงมันเนี่ยเราก็ใช้ฝ่ามือปิดสมมุติกำลังฟังเพลงอยู่แล้วคุณแม่มาเอาใหม่ฮะถ้าเล่นอยู่แล้วอยากจะปิดนะฮะทำแบบเนี่ยฮะเป็นแบบเล่นอยู่แล้วอยากจะปิดใช่ไหมฮะกดชาอิดปิดแล้วจบนะฮะก็เอาให้มือมันโดนโป๊ะไปนิดนึงหยุดละนะฮะจริงๆต้องเป็นปามป่ะนิ้วเดียวไม่อยู่จริงๆนะคุณนิ้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องเป็นฝ่ามือนะเฮ้ยนะก็คงจะใช้เรื่องของมัลติทัชหลายจุดนะฮะในการหยุดมันนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็คือเรื่องหลักๆของปากกาฮะแล้วก็ตัวของmotion นะฮะเอาล่ะคุณนิ้วในสุดเราก็มาถึงจุดที่ทุกคนอยากรู้มากสุดฮะเล่นเกมเป็นไงบ้างจัดเรียลเลสซิ่งไปฮะค่ะเอ็กซินอสมันห่วยนะฮะมันแย่หรือเปล่าคือโอเคอ่ะมันอาจจะไม่เร็วคือ Snapdragon เนี่ยคุณนิโยคุณไง Snapdragon เนี่ยมันเป็น CPU ระดับโลกหลายๆค่ายระดับยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาใช้กันค่ะนั้นเวลาคนเขียนแอปเนี่ยเขาจะเอา Snapdragon น่ะขึ้นเป็นตัวหลักใช่นะฮะก็เนี่ยฮะเล่นได้สบายมากตัว Exynos เนี่ยมันต้องมีการส่งโค้ดไปให้พวก developer เขาทดสอบค่ะนะบางทีอาจจะยังไม่ได้ทำนะก็แต่มันก็เล่นได้นะค่ะต้องพิสูจน์ก็เลยโคตรลื่นฮะลื่นมากฮะนี่คือลื่นมากๆฮะคุณนิโยใช่ลื่นนะพูดแบบไม่เข้าข้างกันใช่เลยเร็วจริงว่ะใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้ my god เร็วนะคุณนิโยเร็วค่ะลื่นมากเลยอ่ะเบรกหน่อยฮะเบรกหน่อยฮะเอ๊ะขึ้นทรายอย่างเดียวเลยฮะก็เล่นได้แน่นอนนะคุณนิโยก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่เล่นปุ๊บนี่นัดดูจับอยู่ทางนี้แป๊บๆนึงมาแล้วคุณนิโยร้อนฮะความร้อนร้อนที่เป่งนะประกาศแผ่นนะอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะเป็นไงคุณนิโยลื่นไหมลื่นลื่นนะใช้ได้เลยเนี่ยค่ะไม่ได้แย่ที่เราคิดไว้นะฮะอย่างที่บอกมันสิบปากว่ามันไม่เท่าตาเห็นนะคุณโยค่ะคือสำหรับคนไม่เล่นเกมอย่างพวกเรานี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากๆนะคุณโยโอ้โหชนชนชนโอ้โหก็ลื่นนะใช่ค่ะลื่น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 เลยอ่ะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดไว้ว่าจะแย่เลยนะฮะลื่นเลยทีเดียวคุณโยนั้นถ้าสอบเกมนี้ได้ในเกมอื่นก็พูดเลยว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เล่นได้สบายนะคุณนิโยดูดิใช่มันก็ไม่ได้กระตุกนะใช้ปากกาเล่นได้ด้วยใช้ปากกาเล่นได้ด้วยคุณนิโยก็เล่นได้เนาะสบายสำหรับใครที่เป็นเล่นเกมนี้จะคล้ายๆดอทเอคุณนิโยอ่ะคุณนิโยค่ะต้องพูดเลยว่า 23,500 ไม่ได้ทำได้แค่นี้ไม่ได้มีแค่ปากกาไม่ได้มาเล่นเกมคอร์ดก็เล่นได้อะลื่นอะค่ะรู้สึกว่าลื่นแล้วอะไม่รู้อะมันจะไม่สมูทอะไรไม่รู้อะลื่นอะเรื่องต่อไปเราจะพูดกันคุณโยนะฮะลองปากกาหายมันร้องอย่างกล้องกล้องค่ะต้องบอกว่าตอนแรกที่เราไปได้ที่งาน Mobile Expo ก่อนที่เราจะซื้อมาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเราชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันค่อนข้างจะคือมันไม่ได้คมชัดอะไรเท่าไหร่หรอกแต่แสงอะใช่ปรับแสงให้ดีเอาเป็นว่าอย่าพูดเยอะเรื่องกล้องเยอะมันสิบปากว่าไม่ทันตาเห็นคุณโยงั้นเดี๋ยวเราไปดูลูกกันเลยปะไปเลยค่ะI'm not afraid to die.
จากนั้นดูลูกก็เสร็จแล้วเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าส่วนตัวของเราถือว่าชอบแล้วใช่ค่ะชอบมากเพราะว่าชอบแล้วแล้วก็ไอ้โหมดไนท์โหมดที่เขาพูดกันเนี่ย มันคือโหมดกันสั่นเวลาเราเปิดคำว่ากันสั่นในคุณโยกมันก็จะแบบปรับแสงให้สว่างขึ้นตรงมาเองนะเป็นเขาเรียกสแตบิไลเซอร์ที่อยากเห็นแว๊บๆผ่านตาค่ะนะฮะเอาล่ะคุณโยกมีนี่ฮะนี่คือสาย OTG ค่ะ OTG เนี่ยซื้อมาตั้งไม่กี่สิบบาทเนี่ยคุณโยกไม่เกินร้อยแน่นอนค่ะความทีเด็ดของตัว Exynos 5400เนี่ยสแนปดราก้อน800ก็ต่อได้นะถ้าเป็น Samsung อ่ะต่อได้เหมือนกันนะค่ะสาย OTG นี่ไม่ทำอะไรคุณโยกก็มีเอาไว้ต่อพวกเมาส์ค่ะหรือว่ากระทั่งคีย์บอร์ดต่างๆถูกต้องฮะคุณโยกเยี่ยมมากฮะค่ะนั้นการต่อไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะก็คือเราตั้งมือถือไว้ใช่ไหมฮะคุณโยกปุ๊บเราก็เสียบเมาส์เดี๋ยวจะทำให้ดูทำได้บ้างนะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็เสียบเข้าไปแล้วคุณโยกไม่ต้องห่วงว่าถึงแม้ว่าดูเนี่ยคุณโยกดูดีๆมันมี2รูให้เสียบแต่ว่าก็เสียบได้นะใช้ USB ธรรมดาก็เสียบได้ไม่ต้องว่าโอ้โหต้องใช้สายเฉพาะหรือเปล่าไม่ต้องนะเพราะว่าหัวของ Samsung เป็นอย่างนี้คุณโยกใช่มันเป็นแบบนี้ฮะใช่ค่ะมันเป็นแบบ2หัวใช่นะฮะของกล้องโฟกัสแต่ว่า USB ธรรมดาก็ใช้ได้นะฮะก็คือเสียบเข้าไปในรูที่มันเป็นตัวใหญ่กว่าเสียบไปไม่งั้นเดี๋ยวมันหักนะฮะเสียบไปปุ๊บก็ได้ตอนนี้เนี่ยเราได้ต่อเมาส์เข้าไปเรียบร้อยแล้วคุณนายโยกแน่นโชว์ให้นี่นะฮะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปบนจอฮะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ไม่เอ่ยนี่ฮะคุณนายโยกตอนนี้เป็นเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาแล้วฮะค่ะก็ปลดล็อกได้ไหมฮะกดเนี่ยฮะคุณนายโยกก็สามารถที่จะใช้เมาส์ได้เรียบร้อยแล้วฮะปัดไปปัดมาก็เหมาะมากเวลาเล่นเว็บอยู่ก็สไลด์ไปสไลด์มาลากไปค่ะลากสบายมากฮะคุณนายโยกสามารถที่จะใช้งานเรื่องของเมาส์ได้คีย์บอร์ดก็ได้คุณโยแฟลชไดก็ได้แฟลชไดอ่านได้ด้วยโหงี้อย่างที่บอกว่า CPU รุ่นนี้ก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานทำเงินได้เป็นอย่างดีนะฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะเอาล่ะคุณโยเรื่องฟีเจอร์ต่างๆละพูดหมดแล้วนะเกมเป็นไงบ้างคุณโยเกมถือว่าใช้ได้แหละกล้องชอบมั้ยกล้องชอบค่ะปากกาฉลาดมั้ยฉลาดสุดๆนะวัสดุดีขึ้นก็หนังเทียมมาเขาเรียกอะไรก็ back cover ค่ะ texture back cover ค่ะก็เป็นอะไรที่มันดูเป็นหนังเทียมขึ้นมาเป็นวัสดุก็ดีขึ้นคือเป็นหนังเทียมขึ้นมาแล้วก็มีรอยเย็บข้างหลังถูกต้องครับเหมือนเราใส่กระเป๋าหนังอยู่มันไม่ใช่แต่ว่าชอบมากโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่ากับ23,500ตรงที่ว่ามันยังไงเอางี้ล่ะทำไมต้องซื้อโน้ต3รุ่นของเมืองไทยเนี่ยฮะแล้วหนูจะบอกฮะง่ายๆ1หาซื้อง่ายสองอย่างน้อยถ้ามันเสียถึงมันจะช้าก็ยังมีคนดูแลให้บ้างศูนย์ก็ยังดูแลให้บ้างคือไม่ได้ปล่อยคาดหวังแต่ก็นะตามนั้นค่ะนะฮะปากกาเป็นไงบ้างฉลาดเหมือนเดิมใช่ถูกต้องยังไงก็ไม่มีใครเอาปากกาโน้ตลงสุดยอดจริงๆแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างที่มันใช้มันโอ้โหเขียนเหมือนเราเขียนสมุดโน้ตจริงๆเลยอ่ะคือเอาง่ายกันค่ะซื้อความฉลาดซื้อความฉลาดของตรงนี้สำหรับใครที่อยากดูวิธีการใช้ปากกาเพิ่มเติมค่ะก็ลองไปดูพวกที่เขารีวิวโน้ต2ไว้โน้ตปุ่มโน้ต8อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆเดิมๆนะฮะก็เรื่องของการเขียนก็ถ้าได้ดูใช้ก็คือก็ไม่ได้แย่ก็คือได้ลื่นนะก็โอเคเหมือนโน้ต8ใช้ได้เลยเคยใช้โน้ต8มาก่อนแล้วดูแหละโอเคชอบนะฮะไม่ต้องซื้ออีกมีชิปเสียงมีชิปเสียงอัดเสียงก็คือดีมากๆนะฮะช่วงตอนต้นรายการช่วงกลางๆคงได้ดูไปแล้วว่าตอนอัดเสียงเนี่ยเป็นไงบ้างใช่ค่ะหรือว่าน่าจะดีที่สุดในตระกูลมือถือที่อัดเสียงเลยทีเดียวตอนนี้หมายถึงว่าที่เรารีวิวนะค่ะถ้าเทียบกับมือถือจีนี่คนละเรื่องนะอย่างที่ว่าราคามันต่างกันมากมายมันต้องมีสักอย่างนึงสิที่มันดีWi-Fi เป็นไงบ้าง Wi-Fi. อยู่ชั้น2สบายใช่ค่ะไม่สะเทือนเลยถ้าเป็นมือถือจีนอ่ะอ่อนมากนะอ่อนมากนะไม่เอ่ยแบรนด์นะว่าแบรนด์ไหนแต่ถ้าเป็น Samsung ตัวจับสัญญาณ Wi-Fi ค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากๆจอไม่แสบตาจนเกินไปค่ะนะฮะไม่แสบตาไปเกมบางเกมรองรับบ้างไม่รองรับบ้างแต่ส่วนใหญ่ 99% รองรับใช่แล้วก็เล่นได้เป็นอย่างดีใช่ถูกต้องฮะคุณโยจะเอาอะไรมากกว่าใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็แบตอึดถ้าไม่เล่นเกมนะแบตโอ้โหคุณโยใช่ค่ะนาเข้าไปทำแบตอึดที่ไหนนะแบต2วันค่ะเกือบจะ2วันเนาะสุดยอดเกือบใช่ค่ะเดี๋ยวหาว่าอวยไปดูในเพจเราเข้าไปคลิกที่รูปภาพคนอย่างพวกเราไม่รู้จะโกหกทำไมเพราะอะไรไหมเพราะเราไม่ได้สปอนเซอร์ไงถ้าเขาได้สปอนเซอร์ก็ดีเดี๋ยวเอามาสักทีเถอะมาสักทีเถอะนะก็ดีก็ดีว่ากันไปข้อเสียคืออะไรเอาตรงๆนะค่ะถ้าไม่เล่นเกมเนี่ยนะไม่เจอเลยเออบ
ล้วเขาบอกว่าวัสดุเวทาพอแก๊กกากอะไรก็ว่าไปค่ะแต่มันก็อยู่ที่คนชอบมันเบาอ่ะคือข้อดีของพลาสติกมันเบาอ่ะเบาแล้วเวลาหล่นมันเป็นการยืดหยุ่นคือโอกาสจะแตกมันก็อาจจะน้อยลงกว่าวัสดุที่มีความแข็งและหนาแน่นกว่านี้นั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อดีเป็นข้อเสียไม่รู้แต่นั่นดูไม่ได้มองเป็นข้อเสียค่ะข้อเสียคืออะไรไม่รองรับ 4G หรือเปล่าใช่ใช่ไม่ใช่ข้อเสียเลยใช่เพราะว่า True มี 4G ค่ะเราเล่นไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ 4G ใช่ค่ะหลักๆก็ถ้าโหลดเยอะๆก็ใช้ Wi-Fi เพราะว่าสำหรับเราถือว่าเร็วแล้วใช้ Wi-Fi แล้วใช่ค่ะวิดีโอ 4K ความละเอียดระดับสุดยอดอ่ะมันมักจะราวเท่ากับการกินเมมโมรีที่ยิ่งใหญ่ใช่ถ้าเกิดว่ากินเมมโมรีของ SD card ไปเยอะทุกวันนี้คุณวิโอถ่ายไปแป๊บๆๆเนี่ยจะเต็มแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ่ายวิดีโอ 4K คุณวิโอคิดดูดิแป๊บเดียวอ่ะเต็มตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วคือคุณวิโอก็อัดวิดีโอมาเยอะมากๆเหลือน้อยเต็มทีแล้วนี่ขนาดไม่ถึง 4K นะค่ะอีกอย่าง 4K มันต้องใช้ทีวีที่เป็น 4K ด้วยทีวีต้องสเปคสูงเหมือนกันแน่นอนว่าเรามีไหมฮะไม่มีขอบคุณมากฮะเราไม่มีฮะไม่มีค่ะไม่มีฮะข้อเสียอย่างอื่นคืออะไรอีกคงเป็นอย่างที่เราเป็นห่วงนะทนหรือเปล่าแค่นั้นทนไม่ทนเนี่ยไม่รู้แต่นั่นดุดไม่เคยใช้มือถือพังเลยแม้แต่เครื่องเดียวพังคุณโยได้ค่ะเปลี่ยนมาน่าจะใช่จริงๆบอกว่านั่นดุดเปลี่ยนบ่อยนี่หว่าเอางี้ไอ้เครื่องในวางอยู่แถวด้านหน้าเนี่ยบางรุ่นเนี่ย3ปี5ปี6ปีเนี่ยนะ Android รุ่นแรกๆของโลกเนี่ยไม่พังค่ะไม่พังเลยไม่ได้เครื่องเดียวกระดูกก็ไม่เข้าใจว่าคนเราใช้มันดีพังยังไงอาจจะดวงไม่ดีหรืออะไรไม่รู้แหละอาจจะแบบทำต่อถูกต้องแต่เท่าที่เก็บข้อมูลมาแล้วก็อะไรมาค่าเฉลี่ยของ Samsung อยู่ประมาณ1ปีโดยเฉลี่ยนะเอาจากคนเยอะๆไม่ได้บอกว่าจะพังแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อ่านตามเว็บบอร์ด1ปีมันมักจะพังแต่ของนดุดไม่พังเลยไม่รู้ทำไมวะดวงดีป่าวะอาจจะเพราะว่าไม่น่าใช่ LG นี่ทนนะ LG 4 คุณโยนี่ปีกว่าเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเลยเนี่ยค่ะของนดุดนี่ HTC G1 อ่ะคุณโย Android รุ่นแรกของโลกอ่ะเมื่อมันชาติที่แล้วอ่ะยังเปิดได้เล่นได้เลยไม่พังเลยดังนั้นทนไม่ทน1ดวงละ2อยู่ที่การใช้งานมันตอบไม่หรอกถ้าคุณเสียบไปชาร์จไฟเล่นทั้งวันจนเครื่องมันร้อนฟรีดแล้วมันพังเงี้ยมันก็คือนั่นดูมองว่ามันเป็นมือถือที่โอเคละฉลาดพอในระดับนึงเลยข้อดีของมันคือมันเพิ่ม SD card ได้นี่แหละทำให้เราสามารถจะขยายการใช้งานไปได้เพิ่มขึ้นมาอีกไงก็ฝากทุกคนไว้สำหรับใครที่ชอบโน้ต 3ค่ะ Exynos ไม่ทุเรศขนาดนั้นคือไม่ได้บอกเราไม่ได้พยายามปกป้องExynosนะค่ะแต่คุณก็เห็นในรีวิวอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ทุเรศขนาดนั้นใช่คุณโยใช้แล้วมีความสุขดีไหมมีความสุขมากนั่นคือจบถ้าเราใช้เรามีความสุขค่ะจบฮะใช่ค่ะคุณจะซื้อเลยซื้อเลยค่ะแล้วคุณจะเล่นเกมเมอร์ไปเอาไปเลยเซฟดราก้อน800 900 1,000เนี่ยไปเลยนะถ้าคุณจะเล่นเฉยๆก็เอาตัวนี้ก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสมากอย่างน้อยๆที่บอกไปพังเพลินขึ้นมาสูงก็ยังดูแลได้ค่ะเนาะงั้นขอบคุณที่ติดตามมาติดตามเราได้ต่อที่ www.facebook.com นะจ๊ะ /stepgeektv นะจ๊ะเว็บไซต์นะจ๊ะ www.stepgeektv.com เยี่ยมมากคุณดิโย liveisgadget@gmail.com ครับค่ะและติดต่อเราได้ทาง Twitter และ Instagram ที่ @stepgeek นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ไว้ใจเราหวังว่าคุณจะเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราเป็นกลางที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าอะไรฮะเรามันไม่มีแล้วไม่มีพักค่ะไม่มีพวกเลยฮะแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยฮะแต่นี่ก็จ่ายนี่ก็เงินตัวเองฮะใช่ค่ะนั้นมันยังไม่เจอข้อเสียอะไรให้บ่นอ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีอ่ะใช่ไม่ได้บอกหูดีทุกอย่างนะแต่มันดีของมันน่ะมันอยู่ที่คนชอบมันเป็นหลักเลยค่ะราคาเขาตั้งมาขนาดนี้มันก็ต้องมีดีบ้างหรอวะใช่ไม่ได้หวยขนาดนั้นอะไรนี่ฮะจะอะไรบ้างฝากไว้ให้แล้วกันฮะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาดุบ๊ายบาย